มีสรุปธรรมของนิกายเซนอันดูลันในแผ่นดินมังกรจากสองศิษย์คนหนึ่งเป็นศิษย์ผู้พี่มีชื่อว่าชินเฉาอีกคนหนึ่งก็เป็นศิษย์ผู้น้องมีชื่อว่าเว่ยหลางแล้วก็ทั้งสองก็แสดงภูมิธรรมด้วยการเขียนสรุปไว้บนกำแพงโดยมีอาจารย์เป็นผู้ตัดสินว่าใครจะเข้าถึงธรรมได้อย่างแท้จริงนะครับก็ผัวเผอิญไปค้นก็มีภาษาจีนเพิ่งเจอนะครับก็เลยอยากจะนำมาเล่าคู่กับภาษาไทยนะครับสรุปธรรมของชินเฉาในภาคภาษาไทยก็คือกายของเราคือต้นโพใจของเราคือกระจกเงาอันใสสะอาดเราเช็ดมันด้วยความระมัดระวังทุกชั่วโมงและไม่ยอมให้ฝุ่นละอองจับอันนี้คือภาคภาษาไทยนะครับแล้วก็ภาคภาษาจีนก็คือเซินซื่อผูถีสู้ซินรูหมิงจิ้งไผสือสือฉินฝูซื่ออู้สือเร่อเฉินไออันนี้ก็คือภาคภาษาจีนของชินเฉานะครับต่อมาก็เป็นของท่านเว่ยหลางซึ่งเป็นสังฆปรินายกองค์ที่6ของนิกายเซนนะครับภาคภาษาไทยไม่มีต้นโพทั้งไม่มีกระจกเงาอันใสสะอาดเมื่อทุกอย่างว่างเปล่าฝุ่นจะลงจากอะไรภาคภาษาจีนของท่านเว่ยหลางก็คือผูถีเปิ่นหูสู้หมิงจิ้งอีเฟยไถเปิ่นหลายหูอีอู้เหอชู่เร่อเฉินไอนะครับก็มีศัพท์ที่พอค้นมาได้นะครับก็เซินนี่ก็แปลว่าร่างกายผู้ที่สู้ก็คือต้นโพซินแปลว่าหัวใจหรือจิตใจซินรู้หมิงจิ้งไถก็คือจิตใจที่เปรียบด้วยกระจกรู้ก็คือเปรียบด้วยหมิงก็คือใสจิ้งไถก็คือกระจกสือนี่แปลว่าเสมอตลอดฉินแปลว่าหมั่นฝูซื่อแปลว่าเช็ดเปลงอันนี้ที่หามาได้นะครับพอถ้าใครชำนาญภาษาจีนก็เชิญไปหาต้นฉบับภาษาจีนมาอ่านได้เลยนะครับก็คงมีสิ่งที่อยากจะนำมาเล่าแค่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ